่อไปเป็นวันเสาร์นะครับขออนุญาตสับไพ่และเลือกไพ่แทนคนวันเสาร์นะครับการงานการเงินความรักสุขภาพขออนุญาตเก็บไพ่นะครับดูกันครับว่าวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะครับการงานการงานได้ไพ่คอนโทรลนะครับงานในช่วงนี้มีความแข่งขันกันสูงทำให้ต้องทำงานด้วยตัวเองไม่มีคนช่วยหรือคนอื่นไม่สามารถทำงานนี้ได้นะครับงานมีความเหน็ดเหนื่อยเพราะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแต่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้งานมีความสำเร็จมีโอกาสได้ทำงานโครงการใหญ่หรือมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะครับการเงินการเงินได้ไพ่แองเกอร์นะครับการเงินในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับมีความขาดสภาพคล่องทางการเงินมีหนี้สินหรือรายจ่ายมากมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินท่านอยู่บ่อยๆเช่นเข้ามาหยิบยืมเงินนะครับความรักได้ไพ่วิสดอมนะครับความรักในช่วงนี้คนที่มีความรักอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนยากที่จะอธิบายหรือไม่ชัดเจนมีความสัมพันธ์แบบลับๆยังไม่ยอมเปิดเผยนะครับเช่นคนที่เป็นแฟนกันแต่ยังไม่เปิดเผยให้ใครรู้ว่าเป็นแฟนกันให้ระวังในเรื่องของการเลือกคู่การเลือกคบที่อาจเลือกคบกับคนที่มีคู่แล้วได้นะครับต่อไปไพ่สุขภาพได้ไพ่ฮาร์โมนีนะครับสุขภาพในช่วงนี้ให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวกับน้ำเช่นเป็นหวัดมีน้ำมูกน้ำในหูไม่เท่ากันโรคที่เกี่ยวกับเลือดของสตรีท้องร่วงท้องเสียการลื่นล้มนะครับครับจบไปแล้วครับสำหรับสถานการณ์ทางด้านการงานการเงินสุขภาพและความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ในช่วงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคม2564ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและสามารถรับชมคลิปต่อไปได้ทางช่องตำหนักดวง Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ